นะครับที่ผมเลือกตัวมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็เด็กเท่าไหร่อ่ะเดือนห้าหมื่นใช่ไหมอ๋อ4848ครับจ้ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับกับสวัสดีครับ เพราะหายากกว่าจะหาได้แต่ละองค์เงินบาทครับนะครับส่งมาดูกันส่วนใหญ่ก็จะเก๊ถ้าแท้ก็จบนะครับจบหมดเพราะว่าแท้นั้นมีคนรองรับเยอะนะครับถ้าเก๊ก็จบไม่มีการซื้อขายจ้ะนี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดอยู่แล้วพี่สาสวัสดีครับผมพี่กมลสวัสดีครับพี่วันลบที่ต่อตู้สินหนังสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจกันไปครับนะครับอันนี้ไล่ ได้เหรียญดีภาคอีสานสุดแสนจะหายากแสนเข็ญสร้างเพียง100 กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับอัลปาก้าหายากมากนะครับหายากสุดๆผมชอบนั่นถือว่าเป็นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์ของภาคอีสานเลย สารคามก็เดินทางพรุ่งนี้ตอนคืนถึงก็ดึกๆอ่ะนะไปแน่นอนนะครับแล้วพอออกจากสารคามก็ไปพิษณุโลกไปงานพุทธาภิเษกนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ท่านเจ้าคุณสุริยันคุณสุทัศน์สวัสดีครับคุณสันติสวัสดีครับคุณพิรัตน์สวัสดีครับพวกเขานั้นพี่อำนาจผู้สว่างพี่ทศสวัสดีครับป่วยสวัสดีครับ
เจ้าสัวทองแดงเอามานะครับคุณสุภัทรสวัสดีครับผมคุณปิยะสวัสดีนะครับ หายากอยากจะหาอะไรหลายอย่างมาให้ดูให้เชยชมมันก็ไม่มีหาไม่ได้ก็เสมคนหนูนี่อันนี้ก็ต้องถือว่าที่สุดเหมือนกันขอบคุณครับคุณน้องคุณโยธินสวัสดีครับคุณสมบัติสวัสดีครับคุณธนกรสวัสดีนะครับต่อตอนนี้ไปซื้อพระอยู่ยังไม่ได้กลับเลยไปซื้อถึงอ่อนนุชนะครับรถติดมากต้องจะไปถึงประมาณทุ่มนะครับก็กำลังเดินทางน่าจะยังไม่เดินทางกลับน่าจะอยู่ต่อรองพระอยู่อ่ะเออน่าจะอยู่ในระหว่างดูพระต่อรองกันอะไรอย่างนี้พี่อำนาจสวัสดีครับพี่อดุลสวัสดีครับผมพี่สุพจน์สวัสดีครับพี่ไผ่ตรงสวัสดีนะครับพี่สิริสวัสดีครับพี่ประจักษ์แจ้งชัดสวัสดีครับผมอาทิตย์นี้ก็ประกวดพิษณุโลกนะครับงานประกวดพิษณุโลกเราต้องไปร่วมกับเขาเดเอิร์นสวัสดีครับผมพี่ประเสริฐสวัสดีครับตอนนี้ปูทิมลงยาโดนล้างเผ่าพันธุ์นะครับรออีก2 วันพวกเจ้ามาให้ไม่มีของครับตลาดหมดพี่ควรสวัสดีครับพี่บิ๊กสงสวัสดีครับเสียมิตรวัดดอนสวัสดีครับเดลิงกิ้งสวัสดีนะครับหมดจริงๆเหลือแต่ฉลุเงินฉลุทองก็ขายไปแล้วไม่เหลือแล้วคุณสมชายสวัสดีครับผมคุณชาญนะครับสวัสดีครับชมเจ้าสัวเงินหน่อยครับจัดให้ครับ วางขายเป็นเหรียญนะครับอันนั้นมีขอบทองอันนี้ไม่มีขอบทองกดเต็มนะครับกดเต็มตะเข็บชัดเจนนะครับเกแท้เขาวัดกันที่ตะเข็บกับโคตรนะครับจุดสำคัญอยู่ตรงเนี้ยหลุมเนี่ยครับหนึ่งหลุมนะครับแล้วว่าภายในวงกลมของห่วงจะมีเส้นตรงกลางมีเส้นนูนนะครับตะเข็บสองข้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ได้แต่ตรงเนี้ยตรงรอยแมวดิ่งรอยตะไบแทงหมดนะครับตะแคงเหล็กปั๊บคุณเห็นเส้นแตกเส้นนี้เลยวิ่งปึ๊บตรงนี้ก็มีสองเส้นนะครับสองเส้นปึ๊บปึ๊บนะครับดูง่ายแล้วโดยเฉพาะในโค้ดนะครับในโค้ดจะมีรัศมีเป็นเสี้ยงจิ๊ก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 รอบเลยครับสองฝั่งเลยถ้าตอกเต็มนะตอกติดครึ่งมือติดอะไรก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมครับเสี้ยงก็มีดูง่ายๆสบายตามันจับไม่กี่จุดนะครับ ต้องเฉยว่าเป็นรุ่นที่รับความนิยมค่อนข้างสูงอ่ะราบรื่นดีทองแดงก็ดีเงินก็ดีนะว่าก็ดีทองคำก็ดีตลาดเดินอันเงินขอ100,000แล้วกันนะครับ110,000 บาทนะครับเพราะเมื่อวานขายมีทองไปก็ต้องถือว่าเป็นพระที่ขึ้นเร็วนะปีที่แล้วยังอยู่70,000 กว่า80,000ปีนี้มาขยับที่100,000ต้นต้นบางที่ขายกัน120,000150,000อะไรอย่างเงี้ยผมขายอยู่เรื่อยๆครับ110,000 120,000นี่ขายอยู่ประจำผมไม่เป็นเลยพี่ไม่สันทัดเลยเพราะเงินวัดไทยนามไม่รู้เรื่องเลยคือรู้ว่าเขาเจอแต่ผมไม่รู้ครับว่ามันเป็นอะไรแบบไหนนะครับก็เป็นไปได้เพราะพระมันสร้างไม่นานนี่สร้างปีศูนย์กว่าเลยแล้วเขาบรรจุไว้เป็นไปได้หมดนะครับชมจอบมีจอบใหญ่กับจอบเล็กจอบใหญ่ไม่สวยแต่จอบเล็กแชมป์จอบเล็กจริงๆติดจองนะครับจอบใหญ่ไม่สวยครับแต่ดูง่ายนะครับสบายตาสบายใจส่วนจอบเล็กเนี่ยสวยจัด
มีสวนจัดค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าลูกพี่ขอไว้ละครับสวัสดีครับพี่คมสันครับสวัสดีครับพี่สราวุธสวัสดีครับคือที่วัดไทยน้ำเจอเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่พระเก่าแก่มากพระสูงกว่าบรรจุนะครับแล้วมาเจอไม่ใช่สร้างในสมัยหลวงเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นพระแท้เนาะแต่ว่าตลาดเคลื่อนไหวยังไงนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้ติดตามนะครับผมเล่นชุดของเก่าอย่างเดียวจอบเล็กจอบใหญ่ขี้ตานิยมแค่นั้นเองอย่างอื่นแบ๊ะแบ๊ะขนาดวัดห้วยเขียนก็ยังไม่ค่อยได้ซื้อขายเท่าไหร่ต้องนานๆซื้อทีคุณเตชิตสวัสดีครับคุณวิรากรสวัสดีครับพี่ภูไทยสวัสดีครับผมพี่สมเกียรติสวัสดีนะครับจอบเล็กสวยมากครับผมใช่ครับพี่ปัญญาพิทวัฒน์ชัยสวัสดีครับคุณตาต่อยสวัสดีครับนี่ขาวสวัสดีครับคุณธงชัยสวัสดีครับโอ้ยเจอกันเลยแดดไปเที่ยววิโลกกันเจอกันดิมาปวดพระติดแล้วได้ส่งไหนก็ดีนะเพื่อนพิทักษ์สนองญาติสวัสดีครับคุณแสนมหาลาภสวัสดีครับคุณวรชัยสวัสดีครับคุณเตชิตอาจารย์ครับมีพระสมเด็จจะส่งให้ดูส่งให้ได้ทางไหนส่งทางไลน์เลยครับ @ruk2503ส่งมาทางไลน์เลยครับส่งมาทางไลน์เลยส่งมาไลน์นี้เลยนะครับส่งเลยพี่คิดถึงเสมอสวัสดีครับพี่เอกบัตรสวัสดีครับพี่ปฏิญาณนะครับพี่สุรพลนะครับสวัสดีครับคุณคณิงสวัสดีครับคุณชุมพรสวัสดีครับคุณชุมพรสวัสดีครับส่งได้เลยนะครับ @ruk2503 เดี๋ยวผมดูให้คุณโตร่มเก้าสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีอาจารย์ขออาจารย์สุภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ชวนเลยขึ้นไปครับลูกศิษย์อาจารย์ขอบคุณครับพี่นฤพลโพธิ์ทองสวัสดีครับผมคุณต่อลาบสวัสดีครับพี่สถาพรกองแก้วสวัสดีนะครับอาตีมักโคนครับคุณพันเดชสวัสดีนะครับอยากดูอะไรจัดไปนะครับดูได้เลยชมได้เลยพูดคุยกันคุณมอนสวัสดีครับอยากเล่นผ้าต้องศึกษานะครับตลาดเขาเล่นกันยังไงเก๋แท้นะครับพยายามดูหลายๆเพจเข้าไปดูเข้าไปศึกษานะครับสนใจข้องใจก็ถามไปนะครับไปรับคำตอบอะไรก็มาพิจารณาเป็นตามที่เขาบอกไหมถูกต้องตามหลักตำราไหมอะไรอย่างนี้นะครับซื้อตำราพระบ้างศึกษาคนเป็นบ้างแล้วคุณจะได้ความรู้อย่าคิดเองเล่นเองครับเพราะเราไม่มีความรู้ความสามารถพอเดี๋ยวจะหลงทางหลงทางแล้วมันจะไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาว่าเก๊ก็โกรธนะส่งมาเขาไม่คุยไม่อะไรด้วยก็งอนเขามันผิดระบบนะครับถ้าพระแท้คุณไม่ต้องกลัวครับจะให้เบอร์ไปก็ดังไม่หยุดนะครับพี่จักรีสวัสดีครับพี่สราวุธสวัสดีครับพี่เป็นหนึ่งสวัสดีครับเนี่ยน้ำสวัสดีครับ
คุณละทุ่งกุราสวัสดีครับคุณนัตกรสวัสดีครับดิว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 สวยจัดสวยจัดคือภาพสวยเนี่ยมันเห็นแล้วมันชื่นใจอ่ะโอ้โหพี่คอตเตอร์ดีครับภาพสวยเห็นแล้วมันชื่นใจทนไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยพี่วัทีครับผมสวัสดีครับเราบางคนชอบพัดสวยด้วยกันเนาะพี่เนาะไม่เห็นแล้วมันอดไม่ได้ครึ่งอยู่ทั้งวันน่ะเดี๋ยวจับเดี๋ยวครึ่งอยู่นั่นน่ะสวัสดีครับพิจนายศไกรนะครับเป็นยังไงเนี่ยพี่สวัสดีสมรักเนี่ย เออชีวิตเนาะพี่เพิ่มศักดิ์สวัสดีครับพี่อารชิสวัสดีครับผมพี่วิเชียรกรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับชีวิตคนเรานะครับเดินทางมาถึงช่วงวัยกลางคนแล้วเนี่ยเงินที่เหลือก็ไว้ซื้อความสุขนะชอบพระก็ซื้อพระซื้อพระเยอะๆนั่งดูนั่งพิจารณาจะได้ความสุขนะอย่าไปหาเรื่องเสียเงินแล้วเสียคนเลยหลงทางมา30 ปีหาทางออกจากวงการไม่เจอพี่โชเดชนายมันมาถูกทางตรงเป๊ะรู้จักท่านนายกพยับมา30 กว่าปีเคยเล่นพระแก้เขาที่ไหนอ่ะนายมันตัวจริงเห็นจริงพระที่มีอยู่ก็ทศทวีคูณไปเรื่อยพี่ณรงค์ชัยสวัสดีครับพี่คมเพชรสวัสดีครับคุณพี่วัดสวัสดีนะครับคนเล่นพับเป็นยังไงก็อยู่ในวงการได้แบบสดชื่นแจ่มใสหลายท่านนะครับเล่นพระกับผมมา30-40 ปีก็ยังอยู่เปิดพระมาแต่ละทีสะดุ้งเฮือกถ้ากันนึกถึงเหตุการณ์วันเก่าๆก็ขำดีแจ็คเซเลนเนี่ยพาผมไปซื้อเจ้าสัวทองแดงริมทอง13,000ตอนนี้ก็ต้อง1,300,000แล้วครับ30 กว่าปีที่ผ่านมาชอบไปเถอะพี่ผมเล่นมาทุกอย่างแล้วผมบอกพี่ตรงเล่นการพนันเลี้ยงม้าเลี้ยงนกเลี้ยงลิงเลี้ยงหมาผมเล่นมาหมดแล้วตายพระหมดนะครับพระเงินอยู่ทุกอย่างเงินหายมาตวง2,000,000 กว่าผมก็ซื้อมาแล้วเมื่อ30 ปีที่แล้วนะลงเครื่องเนี่ยตวง2,400,000ยังไม่ทันถึงคอกแม่งตายซื้อ4 ตาย 2นะมาอยู่อีก2เอาไปวิ่งเวลาวิ่งแม่งก็ต้องแทงบ่อยๆโดนเรื่อยๆก็ต้องเป็นเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าก็โดนก็ชักดาบแม่งไม่มีอะไรงอกเลยสูญหายหมดนะครับเลี้ยงหมาทำฟาร์มหมาเงี้ยไม่งอกเงี้ยหมด2-3 ล้านไม่เหลือเป็นพระนี่เก็บลืมเก็บทิ้งเผลอแป๊บเดียวท่วมท้นทวีคูณเลยนะครับอันหน้าอันหลังกลับมาเอาเฮ้ยซื้อพระลุงเหรียญหน้าก็ไปอัน1,500,000ตอนซื้อเขาก็ด่าแม่ซื้อไปหาพ่อแม่เหลือ1,000,000 กว่าขายไม่ได้ก็เข้าเซฟไว้ไงตอนนี้ก็ให้15 ล้านนี่จะขายเวลาไหนก็เอามานั่นเห็นไหมประกันเหรียญเงินเนี่ยซื้อ6,500,000แล้วก็ด่าเหมือนกันโอ้มึงเอ้ยซื้อไปหาตายเลยวันนี้พูดก็ไม่รู้เรื่องไม่คุยด้วยเห็นไหมครับเวลาไม่นานเอง5 ปี 10 ปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเคยซื้อประกันทองแดงอ่ะซื้อพี่เถียนไปร้องขอเขานี่นะสมัยก่อนนั้น500,000-600,000แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าพี่เถียนเนี่ยจะมีหลายเหรียญไปอ้อนวอนขอเขาเหรียญหนึ่งตั้งใจไว้วันนี้เขาเปิดเท่าไหร่ก็ซื้อเขาบอกได้รักเจ้าแต่พี่มีข้อแม้เวต้องซื้อหมดถามว่าซื้อหมดยังไงพี่มี4 เหรียญเหรียญเท่าไหร่พี่เหรียญละล้านโอ้เสร็จปากกล้าไปขอเขานี่4 ก็ 4วะ4 เหรียญ 4 ล้านนะครับสมัยหน้าละ500,000คุณคิดเอาว่าผมต้องอดทนเก็บไว้กี่ปีแล
แล้วมาขายละล้านกว่าตอนหลังไปอยู่ในหนังสือบอยนะครับเล่มนักปกตอนนี้ถามว่า25 ล้านก็จะขายอยู่ไหมผมต้องบอกว่าพระเนี่ยแพงผมไม่กลัวหรอกผมกลัวพระเกแม่งเงินหายซื้อหุ้นแผน1.5 ล้านเนี่ย3 ปีแล้วยังนอนอยู่ก็เก่งดูทุกวันดูจนเก่งเลยตอนนี้แม่นที่หมายเลยตอนนั้นไปดูผีบังตาแม่งยิ่งดูว่ายิ่งแท้พอจ่ายเงินเสร็จจะมาดันขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยแตกพักเลยนะยิ่งดูว่ายิ่งเกนึกในใจกูซื้อมาได้ยังไงนะครับนะครับพุทโธ4 องค์จระเข้4,000จ้าเพราะว่าตาดีจังเนี่ยผมอยู่นี่เลยจระเข้อันนี้มีอุณโลมไม่มีทอบอถ้ามีอุณโลมเนี่ยลงปุก็ทอบอนี่คือแจกทหารนะครับรุ่นเดียวกันถือเป็นรุ่น2นะครับเป็นรุ่นที่รับความนิยมค่อนข้างดีเลยล่ะแต่ไม่รุนแรงตัวนึง4,000น่าเล่นที่สุดนะครับคุณเอกรัตน์สวัสดีครับคุณธีรเดชสวัสดีครับพี่ชัยเกียรติเพชรสวัสดีครับพี่นโมตัสสะพี่เอกนพดลคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่จุมพลสวัสดีครับพี่สเตนเมอร์สวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่ถิงขอนำธรรมสวัสดีครับพระนะครับอาศัยเวลาคุณซื้อวันนี้แล้วคุณดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆ40 ปีที่แล้วลูกพี่ผมมาให้ทองแดงเหรียญละ400อัปกาให้ผม20 เหรียญเหรียญละ10,000ตอนนี้ขอโทษนะครับ200,000 กว่าถึง300,000พี่สมคิดสวัสดีครับกกากโอเคจัดไปเงินหาโคตรยากเป็นพระพุทธรูปที่ผมรักและศรัทธานะผมเห็นเหรียญท่านเนี่ยกิ๊บเก๋ดีแต่หาโคตรยากเลยในชีวิตเอาตรงๆเลยผมได้เหรียญเนี่ยไม่น่าจะเกินอันที่3เงินนี่หายากมากทองแดงเจอเรื่อยๆนะครับเงินนี่โคตรอีโคตรยากเลยแล้วนี่พระไม่ใช่ปีหรือแสดงว่าทําน้อยมากแล้วไปดูนะครับโอ้โหแว่นตากองเขาเหล่ากาเลยก่อนออกทะเลก็ต้องมากราบจุดประทัดกันโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปิ้งเต็มไปหมดวัดโกกากเลยนะครับเป็นเอาว่าศักดินาความศรัทธาของคนมหาชนเนี่ยในเขตจังหวัดเอาไม่หนีโสธรแล้วกันถึงจะไม่ได้ดังล้นฟ้าแบบโสธรแต่โกกากนี่มหาชัยได้ลงไปรู้จักหมดแล้วกันเดี๋ยวเพิ่มสวัสดีครับพี่สุพนาสวัสดีครับนมัสการครับหลวงพี่ก๊อฟมันขายเก้ไม่ได้พี่ขายเก้บันไลนะครับขายแท้ปลอดภัยคุณเดชพรสวัสดีครับพี่ชาลีดวงฤทัยสวัสดีครับเป็นพระแท้เนี่ยเจอกันกี่วันก็ได้คุยกันกี่รอบก็ได้แต่เล่นพระเก้ขายคุณไปแล้วคุณทักมาผมก็สะดุ้งเลยจะคืนคุณหรือเปล่าจะด่าแม่คุณหรือเปล่าแล้วจะไปขายทําไมเสียงอากาศให้หายเหรอเพราะอะไรกระตุกกระตุกนะเน็ตฮะเน็ตกระตุกนะเน็ตกระตุกอ่ะสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีครับขออนุญาตแชร์ไปได้ดีขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากๆเลยครับจิตพันธิบดีครับพี่สมพรสวัสดีครับคุณแม็กคุณชอบอาบาก้า280,000ลูกพี่สวยจัดสรนเป็นวงเดือนเขาเรียกสรนข้างหลังมีภูเขาสร้างเพียง104 เหรียญเลยนะจำไม่ผิดอาบาก้านะครับแต่ผมขอโมเนี่ยนะผมผ่านมือประมาณ60 เหรียญเพราะผมได้จากผู้สร้างไปเอาเขาละ20 20จนตอนนี้แกขี้เกียจไปแบงก์นะก็เลยเก็บไว้บ้างคุณออดแม่นอุดรสวัสดีครับจริงๆแล้วบอกตรงเลยนะผู้สร้างเนี่ยศรัทธาหลวงปู่ชอบมากกว่าอาจารย์ฟั่นเขาสร้างอาจารย์ฟั่นก่อนคุณปิยะงามเองเป็นพี่ชายคุณเกษมงามเองคุณปิยะงามเองเนี่ยศรัทธาหลวงปู่ชอบมากเพราะเห็นอภิญญาณกับตัวเองเยอะจดบันทึกไว้เลยนะครับแล้วในกระบวนการสร้างเนี่ยหลวงปู่ชอบทําน้อยอัปก้านี่100 กว่าเหรียญพวกทองแดงพวกอะไรนะหลักร้อยหลักพันหนึ่งนะไม่เยอะรวมๆกันประมาณ4,000 เหรียญแต่เนื่องจากเมืองเลยและไกลพื้นเพียงนักเล่นพระเมืองเลยมีน้อยแต่สายอาจารย์ฟันโอ้โหคนเล่นมันเยอะทําให้เหรียญอัปก้าอาจารย์ฟันทะลุไป2-3 ล้านนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณปิยะนี่ศรัทธามากจดบันทึกไว้ทุกกรณีเลย
เอาห่วงเอาเหรียญเอาวัตถุชนวนมวลสารของวัดสุทัศน์เพราะท่านเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณศรีรวมทั้งอี้มาตตัวอะไรต่างๆเนี่ยใส่หล่อหลอมนะครับแล้วไปรีดทําเหรียญแล้วก็บอกในพิธีพุทธาภิเษกก็คือเนี่ยสว่างสวยเหมือนกลางวันเลยมีปฏิหารเยอะแล้วทํารุ่นนี้เสร็จปั๊บหลวงปู่ชอบท่านก็เป็นอัมพฤกษ์เลยนะคือลูกเขินเดินไปไหนไม่ได้เลยจบเหรียญรุ่นหนึ่งสีแล้วท่านนั่งรถวินแชร์เลยนะเป็นเรื่องแปลกมากแต่ขอโทษยังรู้ทุกอย่างถามได้พูดคุยได้ตอบได้หมดผมเนี่ยเคยเจอหลวงพ่อนะครับตอนสร้างกิ่งไปถวายแล้วเข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเขาก็ร่ำลือว่าหลวงพ่อสําเร็จหลวงพ่อเก่งทุกอย่างทุกอย่างหายตัวได้อะไรได้อันนี้พูดตามภาษาเด็กกันนะเรามันซื่อบื้อไปคุยกับท่านเสร็จเรียบร้อยเราก็ถามพ่อว่าทําไมหลวงพ่อต้องมาอยู่ในสภาพนี้หลวงพ่อมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเล่าฟังเพราะอดีตชาติไปหักแขนหักขาลงไปแล้วมันไม่ตายนะครับมันทุกข์ทรมานอยู่หลายปีหลวงพ่อก็เลยต้องอยู่ในสภาพนี้จนกระทั่งมรณภาพอันนี้ผมได้ยินจากปากท่านเองนะท่านคุยกับผมอ่ะว่าไปหักแขนหักขาหักตีขาอะไรมันอ่ะทําให้มันเดินเหินไม่ได้บินไม่ได้เลยนะแต่มันไม่ตายไงหลวงพ่อก็เลยต้องมารับวิบากกรรมแต่ในเก็บประวัติของท่านแต่เป็นพระหนุ่มมานะเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยท่านไปปักกฏหรือจำพรรษาอยู่ที่ที่วัดอะไรอยู่คู่กับหลวงพ่อขาวนะครับและขณะที่ท่านนอนในกุฏิมีคนมาเรียกนะครับบอกว่าโยมแม่มาหานั่งอยู่ที่ริมน้ําตรงศาลานะครับแกก็รีบวิ่งออกมาเลยพอวิ่งออกมาปรากฏว่าไม่เจอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม้ใหญ่เนี่ยล้มตึ้มมาทับกุฏิหลังนั้นแหลกละเอียดเลยคือถ้าหลวงปู่ชอบยังอยู่ในนั้นมรณภาพแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์เหมือนกันนะครับพระเอียสันติบาลตอนนี้หมดเลยครับไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยต้องไปเพ่นเนื้อดวงเพ่นเนื้อดวงน่าจะมีนะนะครับเพ่นเนื้อดวงน่าจะมีปีตาเลยครับอาจารย์ข้างเจ้าสัวผมว่าน่าจะเป็นทางฝั่งลาวอะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมเคยรับรู้เคยได้ยินมาเป็นทางฝั่งเวียงจันทร์นะครับเป็นฝั่งนู้นนะครับชาญขลาเต็มไปหมดนะครับตามตัวก็เต็มเลยหน้าหลังเลยแม้กระทั่งคนนะครับเป็นพระสงฆ์นั้นแถวแถวฝั่งตรงข้ามเลยนะครับติดกับเชียงคานะวัดอะไรไม่รู้ผมนึกไม่ออกเขาเคยบอกผมทีแล้วผมจําไม่ได้คุณกอกแก้วรู้ไหมคุณกอกแก้วนี่อยู่ฝั่งนู้นน่าจะรู้บ้างมั้งพระทางฝั่งลาวนี่เล่นนะบางเหรียญเนี่ยอะไรเป็นแสนนะแต่ผมมันสมัยก่อนเจอแล้วขายทิ้งไปถูกๆเท่าหมดไงยาคูคำดีเป็นไปได้เว้ยเป็นไปได้ถ้าแลนเป็นไปได้ป๋าเดินทางเมื่อไหร่ไม่รู้แลนป๋าไปสารคามเมื่อไหร่คุณสวัสดีครับคุณเดวิชี่เสียงเหมือนเบาอ่ะแต่ผมว่าเร่งสุดเสียงนะลองปรับของพี่ดูบ้างติดไว้นี่เลยลองดูลองดูนะอ๋อป๋าไปแล้วอ่ะป๋าล่วงหน้าไปแล้วเนาะต้องไปเตรียมงานแล้วแลนไปไงอ่ะเดี๋ยวผมพรุ่งนี้จะตามไปสวัสดีครับขอดูพ่อแดงหน่อยครับจัดให้ครับพี่เล่นผูกทางแล้วพี่เก็บพ่อแดงเอาว่าปีหน้าคุยยังไม่รู้เรื่องกันแล้วกันเหมาะไม่ม่อยนะครับทรงจะมาแบบหลวงปู่ทิมเล่นทุกรุ่นเล่นทุกอย่างแล้วก็แพงทุกแบบนะครับจับตาดูดีๆนะครับสำหรับหลวงพ่อแดงอ๋อไปหัวเช้าโอ้พระลาวเกือบล้านบาทก็มีใช่ครับพระแดงอันนี้เป็นไม่มีดาวนะไม่มีดาวนี่แพงสุดนะครับ ฟ้าไหลดาวฉันเหงาเสียจนเปล่าเปลี่ยวอันนี้50,000ครับเจ้านาย50,000นะครับไหลดาวเอาเถอะถ้าเป็นการลงทุนคุณลงทุนถูกต้องแล้วพ่อแดงเนี่ยปีหน้าคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้รุ่นแรกนะครับใครมีสวยลมดำเต็มผมซื้อที่1 ล้านบาทขึ้นไปนะล้านถึงล้านกว่าแล้วผมซื้อล้านบาทขึ้นไปแล้วกันถ้าหย่อนลงมาก็5-6 แสน7-8 แสนแล้วแต่สภาพนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าขยับดีมากอ่ะพวกโบดลั่นเนี่ยตาสองชั้นเสาอากาศผมเก็บไว้10 กว่าเหรียญ
พูดได้เลยตอนนี้ขายหมดแล้วผมซื้อไว้แต่อันละ10,000 กว่าบาทตอนนี้ขายไปละ35,000-40,000ขายหมดเลยไม่เหลือนะครับพี่ย้อยบุญศรีสวัสดีครับพี่บรวัตรสวัสดีครับปิดตายันยุ่งปู่หงมีราคาไหมครับก็ยังไม่แรงเท่าไหร่มั้งครับปู่หงอาจจะทรงๆหน่อยราคาไม่ค่อยลดผลเท่าไหร่แต่ก็ยังซื้อได้ขายได้ตอนนี้นะครับหลวงพ่อแดงแม่ชีปูดูปูทิมปูโต๊ะนี่อันเนี้ยมีเงินเท่าไหร่ซื้อไปเถอะไม่มีเจ๊งนะรับรองได้ปูโต๊ะปูดูปูทิมพ่อแดงแม่ชีเป็นพระที่แบบโลดแล่นนะครับราคาขยับขยื่นเคลื่อนตัวน่ากลัวสวยๆนี่ดีดหมดเลยคุณเบนสวัสดีครับโดยเฉพาะปู่ทิมหรือว่าปู่โต๊ะเนี่ยตระกูลเหรียญเงินเหรียญทองคำนี่ตายเลยชักเลยนะครับพี่สายันสวัสดีครับครับผมครับครับว่าลูกไลฟ์กี่โมงได้โค้ดไหนอ๋อครับคุณไปกับเหรอประมาณกี่โมงไม่รู้ก็ได้ก็ไปเลยผมจะได้ไปรัตนาจัดที่เหล็กไว้เลยได้ได้แล้วลูกไรบ้างกี่โมงเนี่ยจะได้ก็จบนี่ก็เปิดให้ลูกไรเลยกำลังไรอยู่ตัวไปซื้อผ้ายังไม่กลับโอเคอีกเฉลาอันนี้ครับเจ้าสัวแสนหนึ่งอ่ะอันนี้แสนหนึ่งอันนี้40,000เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปงานขึ้นบ้านใหม่ไปพบท่านอาจารย์ดิเลกจะได้กราบรัตนานิมนต์ซะเลยดิเลกวัดหนองทรายพี่พงพันธ์สวัสดีครับพี่ธเนศสวัสดีครับคนครุในสวัสดีครับคุณกฤษดาสวัสดีครับอาจารย์แข็งแรงเช่นกันครับพี่ก้องเกียรติสวัสดีครับผมพี่หมงนะครับสวัสดีครับแม่ทับสร้างสองวาระเงินกับทองคำมีดาวจะดูว่าต่างกันยังไงครับก็ดูที่ข้างหลังอย่างเดียวเลยมีดาวแพงกว่าไม่มีดาวแค่นั้นเองมันจะมีดาวเล็กดาวใหญ่ดาวหางนะครับแต่ดาวไหนก็ไม่มีกันเท่าไหร่ครับพระลาวเอา15,000นะท้องที่จะเล่นเท่าไหร่ไม่รู้เอา15,000เนื้อเงินนะบอกก่อนนะเนื้อเงินนะจ๊ะเนื้อเงินจ้ะอัคระนี่ขอมลาวแง่แก่เลยนะครับเจอพื้นที่แล้วดูเดือดเลือดพ่านเลยนะครับซื้อได้ซื้อไปลูกพี่สวัสดีครับคุณหนุ่ยคุณชายมีเงาสวัสดีครับคุณธนพัฒน์สวัสดีครับคุณประมูลสวัสดีครับสิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบคุณติ๊กสวัสดีครับดูหลวงพี่ขาวตอบไหมยังอาจารย์ขาวอ่ะพี่หนึ่งสุรภาสวัสดีครับพี่บ้านสวนสวัสดีครับเพียร์ฮอบ้านแซลีสวัสดีครับเจ๊เจ๊แห้งแห้งสวัสดียามค่ำครับค
คุณหนุ่ยดิว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 ไม่ตอบครับอ่านยังยังไม่อ่าน Why พระโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดแผ่ฤทธิ์สักหนพี่ดำรงสวัสดีครับคุณวัชรินทร์วิลเลจสวัสดีครับทำทิ้งตังมาที่หลังทำตังพ่อแดงลดได้อีกไหมครับเอาไป48ลูกพี่เก็บเถอะพี่เอ๋ยทางหนาวมากเก็บเชื่อผมนะครับไม่มีหลอกลวงเพราะผมเล่นมาตั้งแต่ละ200น่าสะสมเดี๋ยวดูภาพแป๊บนะเดี๋ยวคุยฮัลโหลรันไปเขาเดินทางกันยังไงสารคามอ่ะไม่ใช่ก็ไปอยู่แล้วคุยกันวันไหนวันที่15งานตั้งกี่โมงพี่รออาจารย์คุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับพี่ลำปางถามว่าอ๋อ45,000ไหวไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่เดี๋ยวผมถามอาจารย์ให้แป๊บหนึ่งอาจารย์ขอดูหลังเต่าหลวงปู่โตอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูก่อนเนาะสวยสวยครับอย่างนี้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะครับสวยสวยพระสังฆจายติดจองนะครับพี่ตอนนี้ขออภัยด้วยครับพี่เจ้าสัวเมืองตากสวัสดีคุณทรินสวัสดีครับพี่ท่านไหนสนใจพระองค์ไหนสอบถามได้เลยครับอาจารย์ครับว่าแม่ทับ45,000ได้ไหมครับจัดไปเป็นไรก็พี่หนาวยังพี่ลำปางนะเออพี่ลำปางคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วไม่เป็นไร โอเคครับจัดไปพี่อุ้ยจัดไปลูกพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวปีหน้าก็ไปนั่งอิจฉาเขาแน่นอนเชื่อกูดิตอนนี้เหรียญเงินทะลุแสนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทองแดงก็ไล่ติดๆมาเลยโดยเฉพาะไม่มีดาวผมมาขายตกควายไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วขายไป40,000เหรียญเงินตอนหลังลูกไปซื้อมา78,000บอกเฮ้ยมึงซื้อไม่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขายให้ป้าดูแม่งขายไปแสนตกใจต้องยอมรับเลยว่าราคาขยับเร็วมากสวัสดีน้องปอมสวัสดีสวัสดีน้องรักไปเที่ยวสารคามไหมวันที่15ครับพุทธาพิเศษเหรียญเลื่อนพี่อยู่ที่นู่นนะเสร็จแล้วพี่ต้องตีดิ่งไปพิษณุโลกเข้าชุมแพหล่มสักไปเลยไปพิษณุโลกเสร็จแล้วก็ตีกลับนะครับมาเปิดอบรมวันอาทิตย์
พ่อแดงครับ 100% ปีหน้าพ่อแดงคุณซื้อไม่ได้ในราคาที่เรานั่งขายกันเนี่ยคุณซื้อไม่ได้เติมพันเงินเท่าไหร่ก็ได้มีวางประกบได้เลยแม่ทัพบทลั่นนะครับคุกเข่านะแล้วก็1 2 3 4อะไรพวกเนี้ยแม่คงแม่ครัวคุณแตะไม่ได้แล้วกันเอาง่ายๆเลยตอนนี้ก็เถอะตอนนี้ก็สวยปิ๊ดปิ๊ดคุณก็แตะไม่ได้อะราคาแม่งไกลจาก2เดือนที่แล้วเยอะผมบอกแค่นี้ผมโชว์แม่งเหรียญแม่ทับกระไหล่ทองเขาโทรมาเลยเขาคิดว่าทองคำบอกกี่แสนครับบอกไม่ใช่อันนี้ฝาบาทเนี่ยคุณคิดเอาดิสายเพชรบุรีโทรมาเลยแสดงว่าตลาดเดินมากกรมหลวงปู่ดูโหต้องรอถามโตไว้ผมไม่รู้ราคาจริงพี่ชัยสมอันเนี้ยเดี๋ยวรอถามโตให้ปอบป้องเหน่งมาดิจ้ะอันนี้ก็สุดยอดเพราะอะไรรู้ไหมอันเนี้ยหลานกรมหลวงสร้างคือหม่อมอภิเดชอาภากรนะครับสนิทกับผมมากหม่อมอภิเดชแล้วเอาตรงๆเลยนะในขบวนเหรียญกรมหลวงเนี่ยหลังจาก66มาเนี่ยอันนี้สวยที่สุดนะครับเพราะว่ากระสาบนะครับและปูดูปลุกเฟกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแพงในอนาคตต่อไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าโตมันซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จริงไม่ใช่สมได้รอถามมันได้พี่กับมันมวยถูกคู่อยู่แล้วพี่บุลเลอร์สวัสดีครับด้วยความรักเคารพนะครับพี่บุลเลอร์ไม่เจอกันนานนะครับเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเป็นพี่ชายที่แสนดีซื้อก็ได้ขายก็แบ่งพี่รักชาติเครือแก้วสวัสดีครับพี่สมชัยพี่อ้วนมีโตสวัสดีครับพี่โทรเช็คเรื่องห้องเรื่องอะไรนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องไปค้างก็ไปถึงดึกอ่ะแล้วก็นอนเช้าเข้าพิธี วันนี้มันที่ไหน13ผมไปตั้งหลักได้วันนี้เลยวะงานมีวันงาน15เช้าจะไปตั้งหลักได้วันนี้เตรียมพร้อมไงผมสั่งเตรียมพร้อมไม่ดอกพยอมพี่บ้านสวนอันนี้เป็นซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์นี่ถือว่าท็อปฮิตติดดาวนะครับซุปเปอร์โคตรวัดนะครับได้ครับพี่ครับเดี๋ยวจัดให้ครับสั่งเตาให้ชมไปแล้วครับเดี๋ยวผมเที่ยวหลังเต่าอยู่ไหนเนี่ยนี่อันนี้หลังเต่านะครับอันนี้หลังเต่าวงเชื่อมหย่อนแดงนะครับแต่ว่าอันนี้พอขีดพอขีดอันนี้พอขีดพอขีดนะครับนิยมสุดอ่ะเพียงแต่ไม่แดงอันนี้หลังเต่าก็ท็อปสุดแต่ขบวนปิดตานี่หลังเต่าหายากสุดนะครับอันเหรียญเปลือยขายไปแล้วเหรอผมเชื่อมเหรียญเปลือยขายแล้วไม่มีนะเห็นจะมีฮะผมเห็นมีแบบเลี่ยมอ่ะไม่อันไม่เลี่ยมขายไปแล้วคุณธวัชชัยมิ่งสวัสดีครับพี่น้อยอเนกสวัสดีครับพี่ไพโรจน์สวัสดีนะครับฉันจะสายันตะวันลอยเรือพี่ใหญ่พระเครื่องสวัสดีครับซุปเปอร์โคตรวัดเท่าไหร่ครับ 30,000 ครับพี่ซุปเปอร์โคตรวัดสวยจัดจะได้มังกรเงินอีกอันไม่รู้จะได้ป่ะของเดนนิสเดนนิส
เอามาแลกกับเหรียญรุ่นแรกผมหายากซุปเปอร์น้อยซุปเปอร์สร้างไม่เยอะบล็อกนี้ปั๊มไม่เยอะผมว่าไม่กี่พันเหรียญนะเพราะว่าในจำนวนเหรียญเนี่ยโอน่าจะไม่ถึงพันหรือเปล่ามันน้อยมากไม่ค่อยเจอคือทั้งหมดเลยที่เป็นโค้ดวัดเนี่ยมันมีแค่หมื่นเหรียญเพราะฉะนั้นซุปเปอร์ถ้ามันเจอน้อยมันก็อยู่สักพันสองพันหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอเยอะๆก็จะเป็นสายฝนนะครับหางเล็กธรรมจักรแตกกับซุปเปอร์น้อยจัดคุณไพโรจน์สวัสดีครับเงียบๆรวยๆครับคุณสุนิททองเกี้ยงสวัสดีครับผมชิวเราๆชอบอะไรใส่ไปเลยนะวันนี้อยู่ดึกไม่ได้นะเดี๋ยวทางนั้นเขามีรายการประกวดอะไรของเขาต่อเปลี่ยนเนื้อดวงนะจ๊ะผ้าลายข้างปกเป็นผ้าลาวนะครับพี่สันติสวัสดีครับพี่เกียงยุทธสวัสดีครับพี่ยามาตะสวัสดีครับเสร็จเจ้พี่ชัยสวัสดีครับคุณสิริชัยสวัสดีครับติ้งตองติ้งตองติ้งตองพร้อมตองตองติ้งตองตองตองปลักขิกไม้มีใครไปหรือยังฮ่าฮ่าแต่ดันแต่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 นี่อ่ะไว้ตรงไหนได้อ่ะวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาชมทองสุกผมบอกได้เลยนะทองสุกเนี่ยแม่มีกำลังคุณซื้อเถอะครับมันสวยโคตรอะไรทองสุกเหรอไปถ่ายรูปมาแล้วเออถ่ายรูปไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวขอที่ติดตัวสวยจัดพี่จริงถ้ามีกำลังนะซื้อเถอะผมยังแบบแม่งกูขายอะไรได้ดีๆเก็บขึ้นเลยมันเริ่มหวงอ่ะเพราะมันหาสวยยากเจอไม่ลื่นกับบี้แบนคุณจรบางเพียงสวัสดีครับคุณอเมซอนสวัสดีครับตัวนี้โคตรเก่าเลยแต่ไม่รู้ใครเก่าโคตรหลายจานเหลือป่ะเนี่ยหรือว่าหมดละโอ้ยังพอเหลือกระท่อนกระท่นพอเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ไม่รู้ไม้อะไรไม้นี่ไม้ดีทั้งโอ้จานเยอะด้วยจานทั้งตัวเลยไม่ทราบจริงๆพี่เมซอนด้วยความสัตย์จริงครับผมมีหลายตัวไม่รู้สักตัวเลย 3,000 ได้ไหมครับอาจารย์อะไรหลักคิดเอาขายพี่ไปเลยเอาพี่ไปหาที่เอาแล้วกันเออไปหาที่เอารู้ที่ก็ชนะแหละไม่มีถูกกว่านี้อ่ะไปผมมีหลายตัวผมก็ชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบพระไม่ชอบมู้ไม้แกะในอย่างเงี้ยไม่รู้สักตัวเลยอ่ะเนี่ยแต่รับรองว่าไม่ใช่พออีไม่ใช่พอเหลือแต่พออะไรไม่รู้เก่าอย่างเดียวไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นพกกันวัดอินเว้ยตัวดำเนี่ยเพราะจานลายมือแบบนี้กันว่าอินทรามไม้กระดอนสะท้อนของเก่าบ้านเราเยอะนะบ้านเราเมืองเรามันเยอะอะง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะเชื่อเลย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 คุณเสน่ห์สวัสดีครับพวกนี้มหานิยมอยู่แล้วครับเมตตามหานิยม
ส่วนใหญ่ก็แจกแม่ค้าไปค้าขายโอ้ยนี่เป็นเกมสิเกมอุ่นดูสวัสดีครับพี่ภาคโซดาสวัสดีครับชอบอะไรใส่ไปเลยไม่ต้องห่วงกันนะครับไม่ซีเรียสถูกแพงแรงรับได้กิสดาวดีครับลูกอมเท่าไหร่บ้างครับอาจารย์ลูกใหญ่เอา 25,000 ลูกเล็กเอา 20,000 นะว่าตัวล่างนี่บอลวานิชตัวนี้บอลฝุ่นนะครับจะสวยสดงดงามนะครับสบายตาสบายใจได้ประกันทุกเม็ดเพราะเราซื้อสายตรงนะครับออกนอกสายเราไม่กล้าเล่นขายไปเป็น10เม็ดแล้วเนี่ยถ้าติดรางวัลนะมาติดรางวัลซื้อหมดพี่ประกรณ์สวัสดีครับพี่รัฐพลสวัสดีครับพี่จิ๊บสวัสดีครับจิ๊บสีทองภูเอาสัก3 ทุ่มเนาะเดี๋ยวทั้งนู้นก็จะได้ไลค์ลูกอมใหญ่2-2เลยมาจัดเลยพี่วันเดิมพี่เลือกได้เลยเอาลูกซ้ายลูกขวาผมไม่ชอบเรื่องนี้โอ้โหถ้าใหญ่จริงต้องซ้ายมือเราซ้ายมือใหญ่จริงเอาใหญ่ใช่ไหมงั้นก็เอาใหญ่จัดไปประกันแท้ประกันเดิมนะเพิ่มเติมคือดูง่ายว่ายแคปกด1ไปเลยครับ
ครับผมเล่นเม็ดโตๆไปเลยบอกกันนะลูกอมเนี่ยราคาไม่นิ่งบางคนขาย 5-6 หมื่น 7-8 หมื่นได้นะครับแต่ผมขายอยู่เลย 30,000 30,000 หน่อย 20,000 แกเนี่ยขายเยอะมากขายราคาแบ่งปันนะผมเม็ดหนึ่งกำไร 2,000 3,000 เอาละนะเราต้องการมาแบ่งโอเคนึกอะไรยังเสียดายถ้าไปบดกดขุนแผนในบานเลยองค์เป็นล้านเลยกดขุนแผนพิมพ์เล็กก็ได้ 500,000 ละพี่วงวริศสวัสดีครับคุณดับเบิ้ลกาแฟสวัสดีครับคุณนาทีสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับสมเด็จ09โอเคเจดีเจดีเจดีนี่ติ๊ง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 สวยจัดนะครับพี่เล็กนะครับสวัสดีครับพี่วิริยาสวัสดีครับผมมีเหรียญเสมาประเดิม 70S ส่งรูปให้ดูครับจัดให้ครับคุณประธานส่งมาเลยครับ70ส่งมาเลยพี่พุทธรสวัสดีครับผมตึ๊ด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 ครับลูกอมรับแล้วปูแก้วครับอาจารย์มีได้หรือมีอ่ะพ่อแก้วพ่อแก้วเหรอเออพ่อแก้วอะไรอ่ะพ่อแก้วอะไรพี่ผมไม่น่ามีอ่ะพ่อแก้วอันไหนคือพ่อแก้วไม่เห็นเลยธนพรพ่อแก้วอะไรครับเที่ยวแรงดีมีอ่อยังอ่ะไม่มีอะไรเพ่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพ่นก็จะไลค์นะครับโอเคพรุ่งนี้ไม่น่าจะได้ไลค์เนาะเพราะเดินทางโอเคนะครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ